สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UCN Gate นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ในเซิร์ฟ JP นะครับหรือว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะมาคุยเรื่อง Mobile Suit ตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันใกล้จะเข้าเซิร์ฟโกลบอลปริมๆแล้วแหละนะครับก็อยากจะมาแนะนำแล้วก็เตือนเพื่อนๆให้แบบสะสมเพชรนะเตรียมตัวไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้เจ้าตัวนี้นะสำหรับโมบิลสูตรที่ผมพูดถึงนะครับนั่นก็คือตัว Dio นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Pilot นะครับ Peptimus Sirocco นะครับแต่สำหรับ Dio ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นตัวโล่สีเขียวนะที่จะมาในเซิร์ฟโกลบอลนะครับไม่ใช่หมายถึงตัวที่อยู่ในท็อปเทียร์ของ JP ตอนนี้อย่าง Dio ตัวโล่ม่วงนะครับตัวนี้นี่มันเพิ่งเข้าเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับต้องรออีกประมาณน่าจะเกือบ2ปีนะถึงจะเข้าโกลบอลนะครับแต่ตัวที่คาดว่าจะเข้าของโกลบอลเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในตู้ซูเปอร์ลิมิเต็ดนะครับตรงนี้จะเป็นโมบิลสูตรที่อยู่ในลิมิเต็ดแล้วก็ซูเปอร์ลิมิเต็ดนะคิดว่านะครับสำหรับดีโอตัวนี้น่าจะเข้าในช่วงเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภานะถือว่าเป็นโมบิลสูตรตัวนึงที่ค่อนข้างเก่งในยุคของมันเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยขึ้นปีที่2เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะเพราะว่ามันจะมีตัวโล่แล้วก็ตัวอื่นที่เก่งกว่าขึ้นมานะครับแต่ว่าในช่วงยุคปีแรกเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวระดับเมตาต้นๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในเซิร์ฟ JP ตอนแรกเนี่ยตัวดิโอสีเขียวตัวโล่ตัวนี้นะครับไม่สามารถอัพทรานเซนเดนต์ได้นะก็คืออัพดาวไม่ได้นะแต่ตอนนี้ปัจจุบันอัพได้แล้วนะครับก็ต้องดูก่อนนะว่าพอมันเอาเข้าโกลบอลมาเนี่ยมันสามารถอัพทรานซิเดนต์ได้หรือเปล่านะครับมีเป็นแบบเหมือนฟังก์ชันอัพฟรีหรือเปล่านะตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวที่ไม่มีดาวเลยเนี่ยโหพลังความสามารถมันจะหายไปค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้ามี5ดาวเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น่าเอามาเล่นมากเลยนะครับเพราะว่ามันนอกจากจะโจมตีแรงนะคือมันเป็นตัวโล่ที่ถึกอยู่แล้วนะครับโจมตีแรงหลบเก่งด้วยนะแล้วก็อันตีได้ถี่นะครับแถมมีสกิลตอนที่อัพดาวเต็มเนี่ยก็คือสามารถเล่นเกียร์อัติได้แล้วก็มีสกิลธรรมดาที่แบบว่าหลบแล้วเกียร์อัติขึ้นนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเกียร์อัติตีขึ้นมาแบบรัวๆเลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับเรื่องสแตทเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูเยอะนะเพราะว่ามันจะดูสูงมากนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสแตทของเซิร์ฟ JP ที่เลเวล175ครับต้อง17นะครับเราจะดูแค่ในส่วนของสกิลนะครับในส่วนของสกิลอันตินะครับตัวนี้นะอาจจะทำดาเมจใส่ศัตรู1ตัวนะครับเป็นดาเมจ 1,385% ของพลังโจมตีนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวโล่พลังโจมตีมันไม่สูงนะครับแต่ว่ามันจะมีบัฟเสริมเข้ามานะครับถ้าเกิดศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะที่ไม่หลบหลีกนะครับจะเพิ่มขึ้นมาอีก 700% นะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยพอเวลาตีอันตินะจะสร้างสถานะไม่สามารถหลบหลีกให้ศัตรูได้ด้วยนะครับเป็นเวลา8วิก็คือยิ่งอติซ้ำใส่ตัวเดิมเนี่ยมันยิ่งแรงขึ้นเพราะว่าติดสถานะนะครับตัวนี้ถือว่าแค่อติมันก็โหดแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของสกิลทรานเซนเดนต์นะตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับต้องดูก่อนนะว่าโกลบอลเนี่ยเขาจะเอามาแบบอัพดาวได้เลยหรือว่ายังอัพดาวไม่ได้นะครับแต่ถ้าอัพได้เลยเนี่ยถือว่าโหดมากเพราะว่านี่นะครับตัวที่อัพ5ดาวแล้วเนี่ยเริ่มมานะการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเนี่ย HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 25% เลยนะก็คือ Max HP เพิ่มขึ้นมา 25% นะครับแล้วก็อัตราการหลบหลีกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การต่อสู้ 25% เช่นกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยมีเกจอติติดมา 50% เลยนะนอกจากนั้นนะครับเวลาหลบได้นะเลือดเด้งทีละ 1,236 นะครับจากการอัพ5ดาวนะถือว่าโอ้โหออปชันนี้แบบเยอะมากนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสกิลของหุ่นบ้างนะครับทั้งสกิลที่1แล้วก็2ถือว่าผมมองว่าโกงๆในช่วงต้นมากเลยนะอย่างสกิลแรกนะครับเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับก็เมื่อกี้ถ้าอัพ5ดาวเพิ่ม25ใช่ป่ะแล้วตรงนี้อีก10ก็เป็น35แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสามารถเพิ่มความเสียหายของบีมนะครับ 17% เป็นเวลา10วินะครับนะเมื่อทำการหลบได้สแต็กได้5ครั้งนะตรงนี้ยิ่งมันหลบเก่งนะครับมันยิ่งสามารถตีได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็
เมื่อทำการหลบได้นะครับเกรดอัตติเพิ่มขึ้น 6% ตรงนี้แหละที่ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกรดจะเด้งเร็วมากแป๊บเดียวอ่ะคือหลบทีนึง 6% ลองคิดดูถ้ามันหลบแบบรัวๆนะอัตติสวนรัวๆนะตัวนี้นะครับอ่ะในสกิลที่2ก็ถือว่าเกื้อหนุนกับสกิลที่1มากเลยนะอ่ะอันแรกนะครับเมื่อหลบได้นะเลือดเพิ่มอีก 764% ไอ้764นะครับคือถ้าอัพ5ดาวแล้วเนี่ยเลือดเพิ่ม 1,200 ใช่ป่ะแล้วมีในส่วนของสกิลที่2อีก700กว่านะครับก็คือเลือดเด้งทีละเกือบ 2,000 นะรัวๆเลยแบบนี้เอ้ยรวมแล้ว 2,000 พอดีเลย764กับ 1,236 นะครับแล้วก็อีกสกิลนึงของสกิลที่2นะครับมันก็คือเพิ่มอัตราการหลบหลีก 5% นะครับเป็นเวลา10วิเมื่อได้รับดาเมจนะครับสแต็กได้5ครั้งตรงนี้ถือว่าโกงมากนะก็คือพอมันโดนยิงนะมันเพิ่มอัตราการหลบหลีก 5% ได้5ครั้งนะครับก็สามารถเพิ่มได้อีก25ใช่ป่ะถึงมันอาจจะแป๊บเดียวนะแต่ว่าพอหลบแล้วเนี่ยเกียร์อัตติเพิ่มเลือดเพิ่มนะครับนึกออกแล้วใช่มั้ยบีมเพิ่มนะโอ้โหยิ่งหลบยิ่งโดนลุมตัวเนี้ยยิ่งอัตติสวนทีมากนะครับในส่วนของอาวุธใช้งานนะครับก็จะมีบีมไรเฟิลเป็นอาวุธที่1นะบีมเซเบอร์เป็นอาวุธที่2นะครับแล้วก็บีมไรเฟิลอีกอันนึงนะครับเป็นอาวุธที่3นะครับถือว่าเป็นตัวที่ยิงระยะกลาง2อาวุธนะแล้วก็เข้าไปตีใกล้อาวุธเดียวนะครับเป็นตัวโล่ที่แปลกนิดนึงในส่วนของไพลอตนะครับก็จะเป็นไพลอตเปปติมุสซีล็อกโคนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะรหัส C0128นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่คู่กับตัวโมบิลสูตดีโอนะครับความสามารถของตัวนี้นะครับคือมันจะเด่นในเรื่องของค่าเรนนะครับการยิงเนาะแล้วก็รีแอคชั่นนะครับสองตัวบนนะก็คือเน้นยิงแล้วก็เน้นหลบนะครับสกิลที่1นะครับเมื่อขับหุ่นที่เป็นอัตทริบิวต์สีเขียวนะครับแล้วก็ทำการอัตติเนี่ยค่าเรนจะเพิ่มขึ้น 69% นะครับเป็นเวลา10วิเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เมื่อขับหุ่นอัตทริบิวต์สีเขียวนะครับค่าการยิงเพิ่มขึ้น60% เป็นเวลา10วินะครับเมื่อทำการหลบได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเกื้อกับหุ่นมากเลยนะก็คือยิ่งหลบได้นะยิ่งยิงแรงขึ้นนะครับตรงนี้สแต็กได้5ครั้งนะส่วนสกิลที่2นะครับเมื่อขับหุ่นที่มีแคตตาล็อกเขียนว่าหุ่นนิวไทนะครับค่าการหลบหลีกนะครับรีแอคชั่นน่ะค่าการหลบหลีกนะมันจะมีการตอบสนองได้ดีขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเป็นรีแอคชั่นนะครับก็คือมันจะนับรวมถึงน่าจะยกโล่ด้วยมั้งนะครับแต่เน้นๆก็คือเกี่ยวกับการหลบหลีกนั่นแหละ 16% นะครับเป็นเวลา10วิสแต็กได้อีก5ครั้งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโหดมากนะครับแล้วก็เมื่อขับหุ่นที่เป็นเครื่องบินคู่แข่งนะครับตรงนี้อัตราหลบหลีกเพิ่มขึ้นอีก 12% นะครับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เห็นไหมว่ามันเพิ่มการหลบเยอะมากนะสำหรับเปติมูสซีล็อกโคนะครับคือยิ่งทำให้หุ่นดีโอเนี่ยหลบเก่งสุดๆไปเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานตัวเปปติมุสซีล็อกโคนะครับแล้วก็ดีโอตัวโล่เขียวนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับจริงๆสำหรับตัวนี้มันสามารถใช้คอมโบกับเซต้าได้นะก็คือทำให้ศัตรูหลบไม่ได้นะแล้วเซต้าฟันต่อนะครับติดสถานะ8วิเนาะโอเคผมจัดทีมไปแบบนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงดาเมจของฟูลอาร์เมอร์นะครับตรงนี้เนี่ยตัวดีโอเนี่ยถ้าโดนลุมเนี่ยถือว่ามันจะเล่นเกรดอัตติได้ไวกว่าเซต้าอีกนะนะครับแล้วแถมมันเป็นตัวโล่มันตายยากแล้วหลบเก่งนะครับสามารถเอายืนหน้าแล้วก็รับดาเมจได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะทำให้เกรดอัตติเร็วนะแล้วพอมันฟาดอัตตินะครับมันจะทำให้ศัตรูติดสถานะหลบไม่ได้นะเซต้าฟันซ้ำนะครับจะยิ่งแรงเป็นหลายเท่าเลยนะ2เท่ามั้งนะครับเอาล่ะไปลองกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวดูซีล็อกโคกับดีโอนะดูที่เกียรติอัตตินะครับตรง EX skill ข้างล่างนะเนี่ยเห็นไหมพอโดนลุมนะแป๊บเดียวนะครับสามารถฟันสวนได้เลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าตอนแรก JP มันไม่มีอัพดาวน์นะครับเกียรติอัตติมันจะช้านะต้องดูก่อนนะว่าโกลบอลเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับและเห็นไหมว่าขนาดตัวนี้ที่อันติเร็วๆนะอย่างเคมเฟอร์นะเวลา5ดาวเนี่ยนะครับ
ตัวดีโอยังแซงได้เลยนะทีนี้อติเซต้านะครับจะยิ่งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าฟันตัวที่มีสถานะหลบหลีกไม่ได้เห็นไหมเป็น 60,000 นะครับคือตัวนี้เอามาคอมโบกับเซต้านี่แบบโหยังโหดอ่ะเนี่ยแล้วดูนะพอเวลามันโดนยิงธรรมดาคิดอติมารอบ2แล้วนะเมื่อกี้เซต้าเพิ่งฟันไปรอบเดียวนะครับอันนี้เป็นเซต้า5บ้าง5ดาวนะติดสถานะอีก8วินะตอนนี้รู้สึกว่าเซต้าฝั่งนู้นฟันมาก็จะไปโดนตัวม่วงเรานะครับโอเคเซต้าได้ฟันรอบ2แล้วนะแล้วเดี๋ยวดูเกรดอันติของตัวดีโอนะครับเดี๋ยวดูเวลาเกรดอันติมันวิ่งขึ้นทุกครั้งที่หลบได้แล้วเพิ่ม 6% นะตรงนี้สำคัญมากนะดูดิดูดิดูเห็นปะขึ้นมาอย่างไวนะครับแล้วเดี๋ยวได้อันติรอบแล้วเนี่ยเป็นรอบ3แล้วนะครับเนี่ยถือว่าไวสุดๆนะแต่ต้องอัพดาวได้นะถึง5ดาวนะครับถ้าไม่อัพถึง5ดาวเนี่ยมันจะไม่ได้มันเด้ง 6% แต่ว่าอันติรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับแล้วก็อัตราการหลบเนี่ยมันจะไม่เพิ่มมาอีก 25% นะครับซึ่งทำให้เกรดมันช้าลงไปเยอะเลยนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าอัพ5ดาวมาได้เนี่ยในกลอบอลตอนที่จะเข้ามาน่าจะช่วงปลายกุมภาเนี่ยฟันแบบยังโหดอ่ะนี่อติแล้วถึงมันจะยังไม่เท่าตัวดีโอสีม่วงนะครับตัวดีโอโล่ม่วงในปัจจุบัน JP แต่ผมว่าในยุคของต้นเนี่ยตัวเนี้ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าอัพดาวได้นะแล้วก็อยากให้ดูเลือดด้วยนะครับเดี๋ยวดูเรื่องเลือดนะเห็นไหมว่าเลือดมันแทบไม่ลดเลยนะครับแถมมันยังช่วยบังตัวสีเขียวของเราได้อีกตัวหนึ่งด้วยนะถ้าเกิดเราเล่นทีมเขียวนะครับโอ้โหผมว่านี่ถ้าเกิดมาคอมโบกับเซต้านี่เมตาสั่นสะเทือนแต่ต้องกรณีที่มันอัพดาวได้ด้วยนะยิ่งโหดนะครับมิชชั่นคลียร์これより祈祷しますเดี๋ยวมาลองอีกรอบนึงนะครับคราวนี้จะต่อให้ทีมที่มีดีโอนะครับเหลือแค่4ตัวนะแล้วเจอกับทีม6ตัวนะครับฝั่งนู้นมีเซต้า5ดาวมีซาซาบี5ดาวมีนิว5ดาวมีฟูนาเมอร์5ดาวนะครับแล้วก็ซิควิเด้5ดาวนะครับโอเคเราจะลุยกันแบบ4ต่อ6นะครับลองดูซิว่าดีโอจะไหวถึงระดับนี้ไหมก็เท่ากับว่าให้ดีโอสู้1ต่อ3อ่ะนะครับนี่มาถึงอันตีแล้วเราเลือดยังไม่ลดด้วยนะปรับไปก่อนแล้วปึ๊บ 20,000 เซต้าซ้ำนะตึบไปอีกนะครับอันนี้ก็ 60,000 เพราะว่าติดสถานะอยู่นะนี่ดีโอซ้ำรอบ2แล้วนะครับตรวจเข้าไปฟันทีนี้เซต้าเขาฟันมาบ้างนะเซต้า5บ้าง5ดาวนี่ของอีกฝั่งกว่าจะได้ฟันมานี่คือดีโอนี่สับไป2รอบแล้วนะครับแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าถึงขนาดโดนอัติไปแล้วเนี่ยนะมันหลบเก่งถึงขนาดว่าเลือดมันเด้งขึ้นมาเต็มนะครับดูดิเต็มอีกแล้ว ตรงนี้แหละที่บอกว่าถ้าเกิดสามารถอัพดาวในโกลบอลได้เนี่ยตัวนี้โหดแน่นอนนะครับโอ้สับไปแล้วเซต้าฝั่งนู้นยังไม่ตายนะโอ้ไอฟิลลันเชอร์ออกซิกิเด้5ดาว
เปรี้ยงดีโอได้อันตีอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวที่แบบหลบเก่งนะครับเด้งเลือดได้มีบูสเกตอันตีนะนี่เลือดเต็มอีกแล้วแล้วก็อันตีอีกแล้วนะครับเนี่ยยิ่งถ้าเจอกับตัวที่ปล่อยฟินเนลออกมานะครับหลายๆฮิตนะยิ่งทำให้ตัวนี้ฮิลได้ดีขึ้นนะอย่างซาซาบีกับนิวกันดั้มนะครับยิงเป็นฟินเนลมาหลายๆฮิตอ่ะหลบได้นี่เด้งเลือดรัวๆนะจะสู้ไหวไหมเพื่อนตายหมดเลยตอนนี้เหลือดีโอตัวเดียวนะครับโดนดอกนี้ซาซาบี้เราน่าจะบินเหมือนกันเอายังยังแค่เกือบอีกทีนึงดีโอฝั่งนู้นเหลือตัวอะไรมาบ้างโอ้โหพูดเสร็จไม่ทันขาดคำดีโออัดตีอีกรอบแล้วเข้าไปสับนิวกันดั้มเหรอโอ้โหอ่ะตัวนี้เป็นหุ่นแจกตีนะโอ้โหดีโอเด้งเลือดขึ้นมาจนเต็มอีกแล้วนะครับแล้วก็อาตีกแล้วเห็นไหมว่ายิ่งโดนลุมมันยิ่งโหดนะตัวนี้นะครับด้วยสกิลแล้วก็ทั้งในส่วนของไพลอตแล้วก็ในส่วนของหุ่นเนี่ยโอ้ดูเล่นมาตั้งนานซาซาบีเพิ่งได้อันติอ่ะดีโออันติไปแล้วไม่รู้กี่รอบอ่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดอัพดาวได้นะผมว่ามันเป็นตัวที่แบบโหดมากๆอ่ะในโกลบอลนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโกลบอลที่เขาจะเอาเข้ามาเนี่ยจะเอามาตอนที่เขาอัพแพทปัจจุบันของ JP แล้วนะที่ตัวเนี้ยมันอัพดาวได้หรือว่าจะเอามาแบบตอน JP ยุคแรกๆที่ไม่ปรับนะครับเห็นมั้ยมันสามารถสู้1ต่อ3ได้สบายๆนะเอาล่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็สำหรับตัวดีโอตัวเนี้ยผมคาดการนะว่ามันน่าจะมาในช่วงปลายเดือนกุมภานะครับแล้วก็คิดว่าในปลายเดือนมกราเนี่ยลิมิเต็ดมันน่าจะเป็นตัวสีเขียวนะมะเฟืองนะครับกษัตริยานั่นแหละนะกับมารีด้านะครับแล้วก็ในส่วนของดีโอเนี่ยมันควรจะมาในช่วงกุมภานะครับเพราะว่าดูจากไทม์ไลน์ที่อ้างอิงจากแกนคอยนะเหรียญแกนคอยตรงนี้นะครับเนี่ยคือปกติตู้ลิมิเต็ดเนี่ยเขาจะไม่ข้ามนะเท่าที่ดูของเซิร์ฟญี่ปุ่นมานะครับอาจจะมีสลับกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่มันจะไม่ข้ามไปไกลนะครับนี่อย่างตอนแรกมีไนติงเกลมาใช่ไหมนิวกระดั้มมาแล้วนะครับซาซาบีเซต้านะตอนนี้ก็ต้องเป็นกษัตริยากับดิโอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปข้ามเอาตัวแบบอย่างอื่นเข้ามาเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบมันเพี้ยนๆไปนิดนึงนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโกลบอลเขาจะคิดแบบที่ผมคิดหรือเปล่านะแต่ว่าดูจากหลายๆอย่างแล้วเนี่ยผมพอจะเทียบเวลาได้คร่าวๆนะว่าอย่างพอตอนนี้ดิโอมากุมภาใช่ไหมมีนาก็น่าจะเป็นฟูดอาร์เมอร์ยูนิคอร์นตัวนี้นะครับแล้วก็เมษาน่าจะเป็นไอตัวกันดั้ม RX 93 FF แล้วก็พฤษภาน่าจะเป็นคิวเวลเล่ฮามานอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็พอเป็นช่วงปีใหม่ปีหน้าก็น่าจะเป็นแบนชีนอนนะหรือไม่ก็คอสโบนนี่แหละน่าจะช่วงๆเนี้ยนะครับที่มันจะเป็นช่วงปีใหม่ของปีหน้านะครับแล้วก็ตามมาด้วยซีอองอะไรแบบนั้นเลยนะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะเจอกันครับผมสวัสดีครับ